วิธีการทำอันดับแรกเลยให้เตรียมใบตองก่อนนะคะใบตองนี่กว้าง3นิ้วนะคะกว้าง3นิ้วยาว7นิ้วนะคะสำหรับใบตองพอได้ใบตองมาเสร็จแล้วพับครึ่งนิดนึงค่ะเสร็จแล้วพับใบตองค่ะพับใบตองให้เป็นแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งมาแบบนี้ค่ะเราจะได้ใบตองนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะได้เสร็จแล้ววางไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเตรียมใบโกศลมาค่ะใบโกศลนะคะหลังจากได้ใบโกศลมาเสร็จแล้วตัดเอาก้านตรงกลางนี้ออกนะคะเราจะไม่ใช้ส่วนกลางเพราะว่าส่วนกลางมันจะแข็งไปนิดนึงพอมันแข็งเสร็จแล้วมันทําพับกลีบลําบากค่ะเอาส่วนกลางนี้ออกนะคะเสร็จแล้วใบโกศลนะคะที่เราตัดไว้ตรงกลางนะคะจากใบโกศลมานะคะเอามาทาแบบนี้ค่ะให้ห่างจากปลายนี้ลงมาประมาณ2เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเสร็จแล้วเราก็พับพับอย่างนี้เสร็จแล้วเราตัดนะคะตัดส่วนนี้เสร็จแล้วเย็บแม็กค่ะหลังจากเย็บแม็กเสร็จแล้วส่วนปลายตรงนี้ตัดออกประมาณ1นิ้วส่วนปลายตรงนี้ตัดออกประมาณ1นิ้วเราก็จะได้กลีบกระทงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราทำไว้พอแล้วนะคะเราใช้ทั้งหมด7กลีบค่ะต่อไปมาประกอบกระทงกันเวลาประกอบกระทงนะคะมุมตรงนี้ที่เราตัดไว้นะคะมุมตรงนี้เวลาวางให้ชิดขอบกระทงแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะให้ตรงกับขอบกระทงแบบนี้ค่ะมันก็ได้สวยอันต่อไปก็เหมือนกันนะคะวางลักษณะเดียวกันเลยค่ะมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มันจะมาชนกันพอดีนะคะเห็นไหมคะมุมจะชนกันพอดีเลยค่ะทำแบบนี้ลักษณะกลีบกระทงของเราจะได้ฉากนะคะได้ฉากจะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปดาวนะคะได้ฉากเป็นรูปดาวเลยค่ะบางครั้งถ้าไม่มีเทคนิคในการทำออกมาแล้วมันก็จะเบี้ยวไม่สวยนะคะตอนนี้ชั้นที่1ของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการทําชั้นที่2นะคะใบตองนี่ใช้ใบตองแก่นะคะใบตองแก่สีเหลืองอันนี้ก็ใบตองเขียวธรรมดานะคะเสร็จแล้วความกว้างของใบตองทั้ง2ชิ้นนี้กว้างเท่ากันนะคะกว้างยาวเท่ากันยาวนะคะยาว7นิ้วนะคะความกว้างได้3นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกว้างสามารถเพิ่มได้หรือว่าลดขนาดลงได้ตามขนาดของกระทงของเรานะคะถ้าใครกระทงใหญ่นะคะกลีบใหญ่ก็เพิ่มไปได้นะคะแต่ถ้าใครกระทงเล็กก็สามารถลดขนาดลงได้นะคะอันนี้นํามาประกบกันแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากนํามาประกบกันแบบนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะแบ่งกึ่งกลางนิดนึงให้รู้นะคะหลังจากนั้นพับนะคะพับใบตองพับเข้ามาแบบนี้นะคะต่อไปกลับด้านนะคะพับใบตองส่วนนี้เข้ามาค่ะแล้วก็พับเข้ามาส่วนนี้ตอนนี้ใบตองเราจะเป็น2สีแบบนี้นะคะหลังจากได้ใบตอง2สีอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปค่ะเย็บแม็กเลยเย็บแม็กตรงนี้นะคะหลังจากเย็บแม็กเสร็จแล้วกลีบกระทงของเราตรงนี้นะคะใช้กรรไกรตัดโค้งตรงนี้ให้เป็นรูปกลีบดอกไม้นะคะส่วนด้านนี้ก็ตัดโค้งตัดโค้งสวยๆให้เป็นรูปกลีบดอกไม้เราก็จะได้กลีบดอกไม้ที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะถ้ากลีบมันไม่มวนไม่สวยเราสามารถตกแต่งได้ส่วนตรงปลายตรงนี้ตัดออกประมาณ1นิ้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กลีบกระทงที่เป็นแบบนี้นะคะมาประกอบกลีบชั้นที่2กันเลยค่ะอันนี้เริ่มถ้าเราเริ่มสีเขียวอยู่ทางด้านนี้ก่อนนะคะเราก็เริ่มทางเดียวกันนะคะกลีบมันก็จะเกยกันนิดนึงนะคะสีเขียวจะเกยสีเหลืองตรงนี้นิดนึงจะเกยไม่มากนะคะเกยพอประมาณทำไมถึงต้องเกยกันเพื่อที่เราจะตีโค้งให้เป็นวงกลมค่ะอ
อันนี้เหลือสีสุดท้ายเกยกันนิดนึงนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะลักษณะเกล็ดกระทงเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็นำธูปเทียนมาปักไว้ตรงกลางเสร็จแล้วนำดอกเบญจมาศนะคะดอกเบญจมาศมาตกแต่งค่ะดอกเบญจมาศใช้สองดอกก็พอแล้วนะคะตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วค่ะวิธีการทํากระทงแบบง่ายๆลองไปทําดูนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีแบบกระทงในใจนะคะหลังจากดูคลิปของเราแล้วไปทํากระทงแบบนี้เลยค่ะทําออกมาแล้วมันก็จะสวยเก๋แบบนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อได้ค่ะ